ดึงเครียดนี่คือสบู่พี่ดำทอมโซดอ่ะที่หน่อยหัวใจที่มีรอยช้ำตาแรงดังถูกแทงด้วยเข็มมันนายเข้าไปบอกว่ามันเป็นกลิ่นปลาเผามีด้วยเหรอสบู่กลิ่นปลาเผางงกันไหมล่ะนี่ครับทุกคนแล้วดูข้างในมีปลาอยู่ด้วยคุณดูดิสีเขียวตรงนี้นะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นกลิ่นปลานิลเผาสีชมพูเนี่ยกลิ่นปลาดุกย่างแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นปลาซาบะนอร์เวย์เป็นกลิ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเหมือนพวกแบบเอ็กซ์อะไรเงี้ยอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทำสบู่กลิ่นมะพร้าวนี้ขึ้นมาเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะโทรถามเลยคือสั่งแบบว่ามีสินค้าอะไรที่พี่ดำทำสดเขาขายเงี้ยผมก็เลยสั่งมาหมดเลยวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ดำทำสดเขาขายอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นโทรหาพี่ดำทำสดกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดำครับผมอันนี้จากหมิงขั้วโลกครับพี่ที่ซื้อของไปครับพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรออ๋อครับผมโอ้พี่ดำตัวจริงไหมครับเนี่ยจริงครับไม่มีซับล้อทำไมถึงตั้งชื่อสบู่ว่าแบบว่าเป็นกลิ่นปลานิลเผากลิ่นปลาดุกย่างมีคอนเซ็ปต์ยังไงพี่อ๋อไม่พี่ดำคืออยู่เกี่ยวกับปลาเผาไงก็เลยตั้งสินค้าของตัวเองดีกว่าเพราะว่าคือจุดขายของพี่ดำไงคือข้างในอ่ะมันก็เกี่ยวกับปลาเผามาเลยสมุนไพรไงครับสมมุติว่าปลาดุกย่างอะไรเงี้ยถ้ามันมีสมุนไพรเกี่ยวกับทำอาหารเนี่ยก็เอาสมุนไพรตรงนั้นมาทำสบู่ใช่ครับคือมันเกี่ยวกับกระมิ้นอะไรแบบนี้โคตรเท่เดี๋ยวยังไงผมขอรีวิวสินค้าพี่ดำนะได้ครับน้องได้เลยอร่อยมากเลยอานาน่าพิซซ่าใช่เอาได้ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับทดลองกลิ่นก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงมันก็มีสินค้าอื่นให้มาดูกันอีกหลังบ้านน่าจะสว่างกว่าเจอกันหลังบ้านก่อนอื่นนะทุกคนครับใครที่มาดูคลิปนี้นะบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยนะทุกคนจะได้เห็นว่าเจ้าตัวไดโนเสาร์ที่โตขึ้น 600% น่ะแช่มาแบบ2เดือนแล้วมั้งมาได้เท่านี้ทุกคนดูดิโหตัวใหญ่โอ้โหเรียกว่าไก่เนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าเดิมจริงนะเนี่ยแล้วไม่กล้าทิ้งด้วยกลัวท่อตันอะไรวะเนี่ยทุเรียนหรือเปล่าเนี่ยดูดิโหใหญ่กว่าเดิมเยอะสีเขียวอันนี้กลิ่นปลานิลเผานี่รูปร่างแบบนี้ข้างในมีตัวการ์ตูนอยู่ด้วยนะเจมาลองดิมาล้างมือหน่อยไหมฟองเขาดีดีนะต้องดูที่ฟองก่อนโอ้โหหน้าอาบน้ำจังวะกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมันสดชื่นนะกลิ่นมะนาวอย่างเงี้ยนะแล้วมาลองกลิ่นนี่ดีกว่าปลาซาบะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นกลิ่นมะขามไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกชีวิตสบู่เนี้ยอ๋อไม่ขำเหรอเออไงโอ๊ยข้างในมีปลาวานด้วยตัวนี้ดูฉันนั้นเป็นวานที่เคยนั่งๆๆๆนั่งกันก่อนนั่งก่อนกินแรงกว่าอันนี้จะออกแนวแบบสบู่ละอันนี้เป็นสบู่อ๋อกลิ่นขมิ้นเอ้ยสบู่ขมิ้นเว้ยอุ๊ยอะไรปลาทองปลาทองผมไม่ค่อยอยากเลี้ยงหรอกทำไมอ่ะไม่อร่อยแม่มันชอบด่าพ่อกลิ่นขมิ้นเป็นไงวะไหนฟองเขาก็เยอะหน่อยโอ้ฟองนุ่มเขาบอกฟองนุ่มอันนี้กลิ่นแบบเหมือนเมื่อกี้แต่บางลงหน่อยเงี้ยตัวนี้ข้างในเป็นไงเอ้ยเอออันนี้เดี๋ยวไว้หลังบ้านนี่แหละไว้ล้างมือปลาอะไรวะเนี่ยปลาซากุระอ๋อรักน้ำรักปลารักซากุระปลาพอละเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าของกินสักหน่อยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่อยมาปิดด้วยน้ำหอมแก้วหอมไหมใครเคยกินบ้างนะเป็นมิลช็อกโกแลตวอฟเฟอร์ครีมไหมนี่ช็อกโกแลตเยอะด้วยละลายด้วยไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นคล้ายๆปักกิ่งเต็มสิบเท่าไหร่สิบเลยเหรอแต่อันนี้ไอดอลพวกมึงมั้ยเนี่ยให้คะแนนให้มันตรงกับรสชาตินะงั้นเดี๋ยวพาไปกินผลไม้กันมั้ยดีกว่าผลไม้ก็มีของดีของอร่อยต้องมาจากพี่ดำทอมสันนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกแบบกระเจี๊ยบอบแห้งนี่แหละกรอบแปะแล้วกันแต่ที่ผมไม่ชอบกระเจี๊ยบอ่ะหน้าตามันน่ากลัวเลยเอามาอีกหนึ่งอันนะเป็นสินค้าของพี่ดาวทำโสดนะครับนี่คือถั่วหิมมะพร้าวคือเขาบอกว่าตะก่อนหัวยพานเนี่ยพระมหาชนกนะขี่ช้างนะจับตะกั่วแตนก็เป็นนิทานอันนี้วะขนดกเหรอชาดกชาดกเจมรู้เรื่องนี้ดีทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรนะที่ว่าคนจีนเขาอุ้ยเม็ดเขาใหญ่นะเนี่ยใหญ่จริงนี่ใหญ่แน่นใหญ่แน่นใหญ่แน่นเตรียมอร่อยปะ
หอยนี่มันๆเลยโหมันยังไม่เคี้ยวเลยทำดึกแล้วอ่ะกินโอเคอยู่แล้วเออใส่ไก่นี่สุดยอดเลยมะม่วงล่องอกอบแห้งอกล่องแบบล่องอกล่องก็เป็นมะม่วงอบแห้งอร่อยดีมันหวานเฮ้ยเราลืมสบู่กลิ่นตะไคร้ทำไงนั้นแกะดมเลยแล้วกันอันนี้มีกลิ่นตะไคร้ด้วยมีตุ๊กตาอยู่ด้วยนะตัวนี้ก็หอมเลยนะผมเอาไปไว้แบบจุดที่มันมีน้ำอะ ต่อไปเคยกินนี่กันไหมผมชอบมากนี่เลยเม็ดบัวลูกไก่ โอ้ตัวนี้ตัวแซ่บเลยผมชอบเลยอะถ้ามันมีประโยชน์อะเออมันอร่อยอ๋อมันเป็นถั่วที่รสชาติแบบชอบใจมากอะมันใช่มันมันข้างในยูเขียวอย่างเงี้ยแต่มันยับเลยเออหอมดีว่ะอืมอร่อยกินแล้วเหรอกินแล้วเป็นกุ้งแบบทรงน้ำพริกกุ้งแบบโรยข้าวอะไรเงี้ยเหมือนพวกน้ำพริกกุ้งเสียบนี่ป่ะใช่ๆน้ำพริกกุ้งใหญ่เกินว่ะนี่เผ็ดว่ะเผ็ดเหรอแซ่บป่ะแซ่บๆดิอร่อยดิมันโรยกินกับข้าวสวยเนาะโอ้โหมีข้าวเหนียวก็ได้แล้วเนี่ยต่อไปเป็นน้ำหอมน้ำหอมพี่ดำทำโสดฮะหัวใจพี่มีรอยช้ำดับแดงดับแดงเหรอดับแดงเฮ้ยมีลายเซ็นด้วยโคตรเปรี้ยวเฮ้ยเอาเรื่องเลยครับก็ตั้งใจทำแล้วรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันจะเป็นแบรนด์ของเขานะเนี่ยนี่เป็นหัวปั๊มนะเดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยไม่มีกลิ่นบอกได้นะครับตัวเนี้ยมันเป็นแบบว่าเทสเตอร์นะได้ลุ้นกันละว่ากลิ่นอะไรนะมามาลองดูครับกลิ่นออกแบบสปอร์ตส้มๆหน่อยตรงนี้ให้เท่าไหร่นะคุณเจมคุณจะดมเก่งเนี่ยเป็นไงแถมผมไม่ดมอย่างเดียวหรอกทำไงวะเลียด้วยโอ้โหแต่นี้เลียไม่ได้อย่าเลียอย่าเลียผมไปเจมไปหัวใจพี่มีรอยช้ำทั้งหน่อยวะเดินผ่านมาไหมอย่าชีดตามหัวใจพี่มีรอยช้ำเหมือนสัตว์ยุ่งได้แต่ตัวนี้เจมไม่เท่าไหร่อ่ะให้เจมเป็นคนให้คะแนนแล้วกันให้8ก็ได้โอเคกลิ่นดีทอมดีทอมโสดเดอะเพอร์ฟูมนะเพอร์ฟูมน้ำหอมอ่ะดีเพอร์ฟูมนะเออเปิดมาแบบนี้อุ้ยเอาว่ะเฮ้ยนี่สวยนะเป็นไงโอ้กลิ่นอันนี้สดชื่นเออกลิ่นแบบขนมหน่อยป่ะหอมหวานหอมหวานอันนี้แคมต้องเป็นหัวใจที่มีรอยช้ำสักหน่อยแล้ววะหัวใจที่มีรอยช้ำดับแดงหลังถูกแทงด้วยแคมมันหายเข้าไปตรอกเอาตัวนี้เป็นสีเขียวเมื่อกี้เป็นสีชมพูนะครับผมอืมอุ้ยอันนี้น่าจะแดงแบบว่าหล่อๆเท่ๆหน่อยนะเพราะว่าไม่มีสีขาวสีดำนี่เป็นไงดูแบบดาร์กๆหน่อยเนาะไปฮะตัวนี้เจ๋งนะอันนี้แนวแอ็กแอ็กซ์อ่ะอันนี้แบบเท่ๆลุยๆแบบกีฬาออกกำลังกายอ่ะเออสายแบบขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาหน่อยอะไรเงี้ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วนี่ฝากกดไลค์กับซับสไครบ์ฮะถ้าเจอใหม่คลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรหาอะไรมาเล่นอีกนะบ๊ายบายหัวใจพี่มีรอยช้ำเป็นดาบแดงทำลูกแดงด้วยแคมไปไหน